เรือสนดึงพาวเมอร์กลับรังบาซ่าใจสั่นปัดเงินหมื่นล้านบิ๊กซาอุยันยังสนใจโมซาล่าเดวิสร่วมงานนายเก่าที่บาซ่าสวัสดีเพื่อนๆคนคอบอล นะครับคลิปนี้พามาชมตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025ครับร่วมงานนายเก่าสื่อโหมบาร์เซโลนาเล็งคว้าเป้าหมายเรอัลมาดริดมุนโดเดปอร์ติโบสื่อในประเทศสเปนตีข่าวว่าบาร์เซโลนาเล็งไปที่เป้าหมายฟรีเอเจนต์ในปี2025ไว้แล้วโดยหนึ่งในนั้นคือคนที่ตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาได้ลิสต์ชื่อนักเตะที่จะหมดสัญญากับต้นสังกัดในปี2025ไว้แล้วซึ่งแข้งที่มุนโดเดปอร์ติโบกล่าวไว้ได้แก่โจนาธานท่าจากไบเออร์ลิเวอร์คูเซนเรนิลโดจากแอตเลติโกมาดริดและโจนาธานเดวิดจากลิลต่อจากรายชื่อในสมุดของบาร์เซโลนานั้นนักเตะที่มีโปรไฟล์ดีที่สุดคืออันฟองโซเดวิสวิงแบ็กฝั่งซ้ายของบาเยอร์มินิกซึ่งเคยร่วมงานกับฮันซี่ฟริกเฮดโค้ชคนปัจจุบันของบาร์เซโลนาและถึงแม้ต่างดาวเองยังมีอเลฮันโดบาลเดที่เล่นตำแหน่งเดียวกันกับเขาแต่พวกเขาก็เชื่อว่าเดวิสจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มพื้นที่ทางฝั่งซ้ายเนื่องจากบาลเดมักมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับเดวิสเองก็ตกเป็นเป้าหมายสำคัญของเรอัลมาดริดซึ่งมีแนวโน้มจะเรียกค่าเหนื่อยจากเดิมแบบก้าวกระโดดในการย้ายทีมครั้งต่อไปและทางราชาธิข่าวเรอัลมาดริดก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนั้นต่างจากบาร์เซโลนาที่ดูยุ่งเหยิงอยู่กับเรื่องการเงินหากพวกเขาต้องการเดวิสเข้ามาร่วมทีมนะครับยังสนโมซาล่าไหมบิ๊กลีกซาอุดิแจ้งชัดไม่มีเมมบิ๊กลีกซาอุดิอาระเบียเปิดปากเผยชัดเจนหลังถูกสอบถามถึงแผนการล่าตัวโมซาล่ายอดกองหน้าทีมลิเวอร์พูลซาลาดาวเตะทีมชาติอียิปต์ถูกคาดหมายว่ามีแผนย้ายไปกุดทองในซาอุดิโปรลีกในฤดูกาลหน้าแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่ยังไม่ได้ต่อสัญญากับหงส์แดงลิเวอร์พูลซึ่งจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้อัลอิติฮัดเคยเสนอเงิน150ล้านปอนด์หรือประมาณ 6,750 ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวดาวยิงวัย32ปีไปจากลิเวอร์พูลเมื่อปีก่อนแต่ทีมดังจากเชมเบริกอังกฤษตอบปฏิเสธไปนะครับอย่างไรก็ดีด้วยเหตุนี้บังโมที่กำลังจะหมดสัญญากับทิดแอนฟิลด์จึงทำให้เชื่อว่าซาอุดีโปรลีกสบโอกาสเหมาะจะดึงเขาไปวาดลวดลายในซัมเมอร์หน้าโดยกรณีนี้ไมเคิลเอเมนาโรให้สัมภาษณ์ทางพอดแคสต์ไว้อย่างชัดเจนแล้วผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับโมเป็นเรื่องจริงที่ทีมในลีกของเราหลายทีมต้องการเขาแต่ก็เหมือนกับวิกเตอร์โอซิมเฮนสโมสรต้องพร้อมปล่อยเขาด้วยหากไม่อย่างนั้นคุณก็จะปิดดีลไม่ได้ลิเวอร์พูลไม่ต้องการขายผมไม่รู้สึกว่านักเตะพร้อมย้ายทีมเพราะเขารู้สึกว่ายังทำงานไม่รู้ล่วงบิ๊กโปรลีกเอ่ยหลังจากถูกสอบถามถึงโอกาสการสัญญากับสตาร์ทีมเรดแมชชีนทั้งนี้ซาร่าย้ายจากโรม่ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว 36.5 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,642 ล้านบาทเมื่อปี2017และพังประตูไปแล้ว217ลูกจากการลงเล่น359นัดนะครับเมินเงินหมื่นล้านบาซ่าปัดขายลามินยามาลช่วงซัมเมอร์จอร์ลาปอต้าประธานของบาร์เซโลนาเปิดปากบอกปัดเงิน250ล้านยูโรหรือประมาณ 9,500 ล้านบาทจากปารีสแซงชักแมงเนื่องจากไม่ต้องการขายลามินยามาลแพชเชทีมเงินถังจากลิกเอิงฝรั่งเศสตกเป็นข่าวเสนอเงินเป็นสถิติโลกเพื่อขอซื้อตัวสตาร์วัย17ปีของถิ่นคัมนูในช่วงซัมเมอร์2024เพื่อนำดาวเตะทีมชาติสเปนไปแทนที่คิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดในรูปแบบของฟรีเอเจนต์ต่อจากกรณีดังกล่าวลาปอต้าเผยกับปาซ่าวันว่าเขาปฏิเสธเงินก้อนโตเนื่องจากต้องการให้ลามินยามาลสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรพวกเขาติดต่อขอซื้อลามินจากผมในราคา250ล้านยูโรและผมตอบเซโนไปเขาเป็นนักเตะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมูลค่าที่แท้จริงของลามินมันคือเท่าไหร่นะหรอมันสะท้อนตัวเลขไม่ได้ผมไม่ต้องการขายเราคิดว่าเราจะเก็บเขาไว้กับทีมซึ่งจะทำให้เราได้รับมากกว่าที่เราถูกเสนอผมคิดว่าเราไม่ได้คิดผิดฟริกได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้คุณการย้ายไปแล้วและโอโม่ย้ายมาแทนนักเตะของเราโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าปีก่อนราฟินญากับเลวานดอฟสกี้เปลี่ยนไปในทางบวก
ไม่ว่าใครที่อยากย้ายออกไปก็สมควรทำให้เราได้รับสิ่งที่คุ้มค่าและเราศึกษาเรื่องนี้เสมออย่างที่โยฮันพูดเอาไว้ว่าใครที่ได้เล่นให้ที่นี่จำเป็นต้องเล่นให้ที่นี่โจนลาปอต้ากล่าวนะครับทั้งนี้ยาเมาแสดงความต้องการรับใช้บาร์ซ่าไปอีกนานเช่นกันด้วยการต่อสัญญาระยะยาวโดยมีค่าฉีกสัญญา 1,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 45,000 ล้านบาทนะครับหิวเงินอดีตแข้งดังฟันธงบอร์ดเชลซีขายโคลพาวเมอร์แน่ฟรองก์เลอเบิร์ฟอดีตแนวรับของเชลซีฟันธงบอร์ดบริหารต้นสังกัดเก่าพร้อมขายโคลพาวเมอร์ทันทีหากได้รับข้อเสนอระดับ100ล้านปอนด์ขึ้นไปฟรองก์เลอเบิร์ฟอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเชื่อโคลพาวเมอร์แนวรุกฟอร์มแรงของเชลซีอาจจะโดนขายทิ้งเพราะบอร์ดบริหารของสิงห์ตัวเงินคลามอยากได้เงินจากสตาร์ทีมชาติอังกฤษรายนี้พาวเมอร์เป็นนักเตะคีย์แมนของเชลซีนับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในลีกผู้ดีและได้รับเลือกให้เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2024ของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA นะครับสำหรับพาวเมอร์ซึ่งมีสัญญากับทีมอยู่ถึงปี2033ตะบันตะข่ายไปแล้ว31ประตูกับอีก20แอสซิสต์จากการลงเล่นกับต้นสังกัดรวมทุกรายการ54แมตช์นั่นทำให้ตอนนี้มูลค่าของเจ้าตัวในตลาดพุ่งขึ้นสูงมากและมีรายงานข่าวว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดเก่าของตัวนักเตะอยากได้ตัวโคพาวเมอร์ไปร่วมงานที่เอเนสสเตเดียมอีกครั้งโดยเรเบิร์ฟเชื่อว่าหากเชลซีได้รับข้อเสนอไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์หรือราว 4,400 ล้านบาทพวกเขาก็พร้อมปล่อยพาวเมอร์ออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ทันทีมันคงจะเป็นการขัดแย้งกับโมเดลธุรกิจของเชลซีถ้าพวกเขาไม่ขายพาวเมอร์แน่นอนว่าแฟนบอลคงผิดหวังแต่พวกเขาไม่ขายเขาในราคาที่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ซึ่งพวกเขาซื้อพาวเมอร์มาในราคา45ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นคงเป็นเรื่องโง่ที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะยอมทิ้งโอกาสทางธุรกิจไปใช่พวกเขาคงขายพาวเมอร์เพราะพวกเขาไม่สนอยู่แล้วพวกเขาต้องการทำเงินไม่ได้สนเรื่องของผลการแข่งขันผลการแข่งขันมันสำหรับแฟนบอลเงินสำหรับเจ้าของมันก็เหมือนกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าลิเวอร์พูลก็เช่นกันพวกบอร์ดบริหารต้องการแค่เงินเลอเบิร์ฟระบุหากเพื่อนๆคนคอบอลชอบตลาดซื้อขายนักเตะแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์และที่สำคัญไปพูดคุยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน Channel คนคอบอลเช่นเดิม